เพชรเม็ดงามดาวรุ่งคนใหม่ช่อง3จับตาปังน้องอรุโนชาพานางเอกเจนใหม่คว้ารางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งปีล่าสุดผู้จัดละครคนเก่งอย่างน้องอรุโนชาได้ควงนางเอกเจนใหม่ของช่อง3อย่างพีพีบุญยปรีดีหรือแม่ปรางจอมแก่นนักแสดงจากละครพรหมลิขิตเข้ารับรางวัลผู้สร้างละครไทยยอดนิยมสู่การเป็นละครไทยซอฟต์พาวเวอร์และรางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งปีจากงานกินรีทองครั้งที่9และยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยนะคะ